คืออธิบายง่ายๆนะครับว่าคือเอาคำของศาสนาพุทธมาใช้รูปนามรูปหมายถึงตัวฟอร์มที่เรามองเห็นรูปคือรูปทรงของวัตถุที่เรามองเห็นจิตกรรมปริมากรรมภาพพิมพ์ส่วนนามเนี่ยมันสิ่งส่วนที่เรามองไม่เห็นคือเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของความงามเรื่องของอะไรภายในที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือเห็นต่างกันได้คราวนี้รูปนามเนี่ยเดิมมันก็สิ่งสำคัญของนามธรรมก็คือเราใช้ภาษาของทัศนศิลป์ภาษาภาพโดยตรงสื่อออกมาโดยไม่ได้อ้างอิงรูปทรงของธรรมชาติหรือของสิ่งของจริงเท่าไหร่นะฮะการนี้การใช้ภาษาภาพเนี่ยมันก็เป็นการคือเราเริ่มช้ามากสำหรับเทียบกับดนตรีดนตรีนี่เป็นนามธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะฮะของเราเนี่ยเราใช้ภาษาของภาพมาจริงๆใช้มาตลอดเหมือนกันแต่มันแฝงอยู่ในภายในอยู่ในรูปลักษณ์ของความเหมือนจริงอย่างเวลาเราดูภาพแบบเหมือนจริงเราเห็นเรื่องก่อนเราถึงจะสำนึกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรื่องที่มันดีเนี่ยเพราะมันมีภาษาภาพที่ดีนะหรืออย่างของตัวนออกเนี่ยเราก็ใช้ภาษาภาพโดยตรงมากกว่าเพราะเราไม่ได้พยายามเรียนแบบให้เหมือนอย่างจิตกรรมไทยเนี่ยเราใช้เส้นใช้สีใช้น้ำหนักโดยตรงเลยเราไม่ได้เรียนแบบคนให้เหมือนของตัวนออกของตัวนตกเนี่ยมันจะเขียนพยายามเรียนแบบให้เหมือนเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราจะเห็นเป็นเรื่องราวมากกว่าภาษาภาพโดยตรงนะฮะวันนี้ในรูปธรรมเนี่ยมันก็หมายความว่ามันก็มีนามธรรมอยู่ข้างในทุกชิ้นเพราะว่ารูปที่เรามองเห็นเนี่ยมันเกิดจากความคิดเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกของคนทำนะฮะหรือเรื่องความงามเหมือนกันมันก็เกิดจากจิตใจของคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยงานรูปธรรมทุกชิ้นก็มีงานมีความเป็นนามธรรมอยู่ข้างในนะตอนนี้อย่างส่วนนามธรรมเนี่ยของเราเพิ่งมาเริ่มเมื่อศตวรรษที่20หรือปลายศตวรรษที่19ในขณะที่ดนตรีก็เป็นนามธรรมมาตั้งแต่ต้นตอนนี้สาเหตุเนี่ยมันก็เกิดจากที่ได้รับอิทธิพลจากตัวนออกของภาพพิมพ์ญี่ปุ่นเป็นต้นหรือพวกศิลปะอนารยะหรือพวกพรีมิทีฟอาร์ตคือพรีมิทีฟอาร์ตกับศิลปะตัวนออกเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ภาษาภาพโดยตรงมากกว่าตอนนี้การใช้ภาษาภาพเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างคือมันเป็นสากลคือไม่มีขอบเขตเรื่องภาษาเรื่องศาสนาเรื่องเชื้อชาติไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันสามารถรับรู้ได้ง่ายเป็นภาษาสากลอันนี้อันนั้นคือข้อดีข้อดีประการนี้คือมันอิสระทั้งคนดูทั้งคนสร้างในแง่ที่ตีความในแง่ที่จะดูเพื่อเอาคุณค่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของแต่ละคนนะคือเป็นนามธรรมเป็นเรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องความหมายความคิดทั้งหลายที่อาจจะแต่ละคนอาจจะตีความต่างกันไปได้อย่างคนทำอาจจะมีเจตนาอย่างหนึ่งแต่ผลลัพธ์ออกมาอยู่ที่พื้นฐานของคนดูด้วยว่าเขามีประสบการณ์ทางด้านชีวิตยังไงเขาจะรับรู้อะไรได้แค่ไหนบางทีบางรูปก็อาจจะคิดไปอีกอย่างก็ได้ก็เป็นไปได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีของนามธรรมเหมือนกันส่วนศิลปะรูปธรรมเนี่ยเรื่องมันปรากฏเห็นชัดถ้ามันสื่อเรื่องอะไรมันจะบอกว่าเป็นเรื่องอย่างอื่นมันก็คงยากตีความเป็นอย่างอื่นไปยากคือไอ้คำว่าศิลปะสมัยใหม่ในบ้านเรากับศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตกไม่ตรงกันนะศิลปะสมัยใหม่ของเราก็คือหลุดจากแบบศิลปะแบบประเพณีโดยเริ่มจากเรียลลิสติกก่อนคราวนี้เรียลลิสติกเนี่ยมันก็มีลักษณะหลายอย่างคือคำว่าเรียลลิสติกเนี่ยบางทีมันเป็นลัทธิของตะวันตกซึ่งบางทีถ้าจะใช้คำว่าเหมือนเรียลลิสติกว่าแปลว่าเหมือนจริงไม่ตรงเพราะว่าของตะวันตกก็เป็นเหมือนจริงตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่โบราณแล้วมาถึงยุคเรียลลิสติกเนี่ยก็เป็นเหมือนจริงอยู่คือตัวเรียลลิสติกในยุคนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นหันมาหาความจริงของคนส่วนใหญ่ทั่วโลกมันหันมาหาความจริงของคนส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของตำนานเป็นเรื่องของเทพกาลนำหรือว่าเป็นเรื่องของกษัตริย์มหากษัตริย์เรื่องอะไรเงี้ยต้องเป็นคนชนชั้นสูงพูดง่ายๆแต่พอถึงยุคเรียลลิสติกเนี่ยมันหันกลับมาหาความจริงของคนทั่วไปหันมาเริ่มมาเขียนทิวทัศน์เริ่มมาเขียนหุ่นนิ่งอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนบอกว่าไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าคราวนี้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มทำให้ศิลปะเปลี่ยนไปปัจจัยสำคัญอันคือเริ่มมีกล้องถ่ายรูปเข้ามาแล้วให้ศิลปินเนี่ยเริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องทำให้เหมือนจริงในเมื่อกล้องมันทำได้ขนาดนั้นมันก็มี3ปัจจัยกล้องถ่ายรูปหรือเทคโนโลยีอื่นๆอย่างอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า
มันมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เรื่องแสงสีสเปกตรัมอะไรเงี้ยสีที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแสงที่เราเห็นมันก่อด้วยสี7สีอะไรเงี้ยไม่ใช่ขาวอะไรทำนองนั้นทำให้ศิลปินอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยเริ่มเขียนสีแบบฟอยติลิซึมหรือแบบใช้สีแปรงเลยแล้วสีแปรงก็เป็นนวัตกรรมของจิตรกรรมที่เป็นยุคสำคัญที่สุดของอิมเพรสชันนิสต์ก่อนหน้านั้นสีแปรงมันจะซ่อนอยู่ในรูปลักษณ์หมดนะในรูปทรงของคนในรูปทรงของธรรมชาติในยุคของอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยมันจะปล่อยสีแปรงให้อิสระแสดงตัวออกมาเพื่อให้มีความสดมีความเคลื่อนไหวเพื่อให้มันมีอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นแล้วพอยุคจากยุคอิมเพรสชันนิสต์มันก็ขยายขอบเขตต่อไปเรื่อยนะยังมีศิลปิน4คนแวนโก๊ะโกเกงเซซานอะไรเงี้ยนะที่แต่ละคนก็ให้อิทธิพลในเรื่องเกิดเป็นลัทธิใหม่ๆต่างๆแล้วนี่นามธรรมเนี่ยก็มีคานินสกี้เป็นคนเริ่มซึ่งเขาพูดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะทำนามธรรมตั้งนานเลยนะสมัยที่เขายังเป็นทนายเขาไปดูงานของมูนี่ดูกองฟางเนี่ยบอกโอ้เรื่องราวทั้งวัตถุนี่มันไม่จำเป็นละเขาคาดว่านะอีกหน่อยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสีเรื่องแสงเป็นเรื่องผีแปลงเรื่องอะไรที่แสดงออกโดยตรงมากกว่าไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของกองฟางไม่มีเรื่องของวัตถุแต่กว่าจะทำสำเร็จก็ใช้เวลาอีกหลายปีแล้วนี่ไอ้ความเป็นนามธรรมนี่มันมีอย่างที่พูดไว้ทีนี้ว่ามันเริ่มไม่เหมือนกับตะวันตกในขณะที่เราเริ่มศิลปะสมัยใหม่ของเราเนี่ยคือถ้าจะพูดย้อนไปจริงๆมันตั้งแต่ยุคโคอินโคแต่ถ้ายุคนับว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นเริ่มศิลปะสมัยใหม่เพราะโคอินโคเริ่มเอาเขียนเปอร์สเปกทีฟแบบฝรั่งมันก็มีการผสมกับจิตกรรมไทยของเราบางคนก็บอกว่าต้องยุคอาจารย์ศิลป์ตั้งศิลปกรหรืออะไรเงี้ยนะไอ้ครั้งหลังนี่เปลี่ยนเยอะชัดมากเปลี่ยนแรงเพราะมีการเรียนการสอนด้วยตอนนี้อย่างการเริ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เริ่มจากดัดแปลงก่อนคือเขียนนี่เหมือนจริงเพื่อหาความวิธีการแสดงออกอย่างอาจารย์ชลุอาจารย์เฟืออาจารย์สวัสดิ์ใครต่อใครเนี่ยก็เริ่มดัดแปลงก่อนอย่างเขียนเป็นคิวบิซึมเขียนเป็นเอ็กซ์เพรสชันนิสต์เขียนเป็นอะไรแบบนั้นอ่ะคือการดัดแปลงนี่ก็เพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกภายในความคิดภายในของตัวเองให้ออกมามากขึ้นอันนี้จากการดัดแปลงเนี่ยมันก็นำไปสู่การเป็นนามธรรมมากขึ้นศิลปินหลายคนทำแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนแรกของไทยที่เขาพูดก็มีอาจารย์นิพนธ์คนหนึ่งอาจารย์นิพนธ์ปริตะโกมลที่พอเป็นนามธรรมมากที่สุดที่เป็นรูปป่าเขาจะเห็นเป็นสีทั้งรูปไม่เห็นอะไรเลยเห็นเป็นสีทึมๆสีเขียวสีเงินสีแดงสีอะไรเงี้ยจริงๆก็มีคนหลายคนทำกันแล้วก็ในยุคที่ผมเข้ามาเรียนเนี่ยนามธรรมกำลังเฟื่องฟูมากคือเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่สุดในยุคนั้นทุกคนก็พยายามทำกันผมเองผมก็ย่อเริ่มจากทำพวกคิวบิซึมเซอร์เรลิสทำพวกเอ็กซ์เพรสชันนิสต์พวกอะไรเงี้ยโดยทำในวิชาองค์ประกอบศิลป์องค์ประกอบศิลป์ก็จะให้ subject 3ครั้งครั้งที่4ให้อิสระโดยครั้งที่4นี่แหละที่ผมทดลองสารพัดคือผมมีเก็บงานพวกนี้ไว้แล้วก็ไปดูมีดูย้อนดูว่าสมัยนั้นเราทำอะไรบ้างก็ได้ทดลองสารพัดอ่ะคือเริ่มจากดัดแปลงไปก่อนดัดแปลงแบบไหนบ้างดัดแปลงแบบเป็นเหลี่ยมเป็นสันดัดแปลงแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสต์แสดงอารมณ์อะไรเงี้ยนะก็ดัดแปลงสารพัดก่อนที่จะมาก่อนที่จะเป็นนามธรรม 100% แล้วสมัยผมเรียนเนี่ยอาจารย์ชลุเริ่มภาพพิมพ์เริ่มเปิดแพ็กเกจภาพพิมพ์ผมอยู่ปีหนึ่งรู้สึกอาจารย์จะรุ่นเปิดภาพพิมพ์ปีสามหรืออะไรเนี่ยแล้วท่านยังมาสอนภาพพิมพ์กับรุ่นผมด้วยมาสอนแกะภาพพิมพ์เองคือบุตรชัดภาพพิมพ์ผมก็ปีที่สามเนี่ยได้รางวัลเหรียญทองแดงปีที่สี่ได้เหรียญทองปีที่ห้าได้เหรียญทองคือเป็นบุตรชัดสองครั้งครั้งที่สามนี่เป็นเอชชิ่งครั้งที่4ครั้งที่5เป็นเอชชิ่งเหรียญทอง3เหรียญอันนี้ยุคนั้นเนี่ยเกือบจะ 100% น่ะที่ทุกคนมุ่งงานมาทำมีเหลืออยู่ไม่กี่คนนะที่ทำแบบเซเลริสแบบอะไรเงี้ยแบบเหมือนจริงมีคือมีจักรพันธ์มีพิคีติศักดิ์ทำเป็นเซเลริสอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นนามธรรมแล้วหรือเกือบเป็นนามธรรม
คือผมก็ได้ทดลองเยอะแล้วก็ค้นพบว่าเออนามธรรมเหมาะกับผมก็เลยทำมาตลอดคือยังเพื่อนอาจารย์ด้วยกันอาจารย์วระอิศวาสเนี่ยเคยบอกเออผมเนี่ยคงจะเลือกทางผิดถ้าผมเลือกทำงานแบบเหมือนจริงเนี่ยคงจะดังกว่านี้เพราะผมมีฝีมือมาแต่ผมไม่คิดว่าผมไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะเราถนัดคือศิลปะนามธรรมมีข้อดีมันก็มีข้อด้อยตรงที่ว่าถ้าทำไปเนี่ยนะบางทีมันก็กลายเป็นเหมือนกับลวดลายเหมือนลายผ้าเหมือนลายวอลเปเปอร์ลายอะไรก็ได้นะคือถ้าคนที่ทำไม่เป็นหรือบางทีทำแล้วมันจะซ้ำเพราะว่ามันไม่มีเรื่องนะมันไม่มีเรื่องเพราะบางทีมันก็ใช้อารมณ์อย่างเดียวใช้อารมณ์บางทีมันก็หมดช่วงที่ไม่มีอารมณ์มันไม่รู้จะทำอะไรแต่นี่มันต้องมีวิธีคิดอย่างผมนี่มันจะมีความคิดนำไปด้วยความคิดบางทีคือมันมีสามส่วนความคิดที่เป็นเรื่องราวความหมายซึ่งอาจจะคิดแบบนามธรรมนะคือมันมีเรื่องเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องที่แสดงออกมาโดยตรงอย่างผมจะเขียนบทความไว้ทุกครั้งตั้งแต่แสดงเดี่ยวครั้งที่สองคืออธิบายงานตัวเองเพราะว่าคิดว่านามธรรมเนี่ยคนเข้าใจยากแล้วก็ไม่เคยมีใครเข้าใจเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องอธิบายด้วยตัวเองว่ามันคืออะไรเพราะหาคนเขียนให้หาไม่ได้โดยใช้ว่าวิเคราะห์บทความของนายอิทธิพลโดยปสอิทธิพลคือแยกเป็นสองคนเป็นนักวิชาการคนเป็นศิลปินคนแล้วนั้นอาจารย์เจตนาก็ชอบเอาไปลงหนังสือพิมพ์ลงหนังสือไอ้วิจารณ์อะไรของท่านคือนามธรรมหลายคนที่ใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันจะทีมันก็หมุนวนไปวนมานะภาษาภาพมันต้องมีวิธีคิดด้วยมันต้องมีความคิดนำเพราะผมมีหลายชุดมากชุดไม่ได้ธรรมชาติก็มีสีสันแห่งแสงชุดจากความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์ทางศาสนาพุทธก็มีคือมันมีเป็นเล่มๆคือถ้าไปอ่านบทความทั้งหมดของผมที่ลงอยู่ในหนังสือย้อนหลังห้องสมุดผมมีนะฮะไม่ได้มีรวมอยู่นั้นหมดแต่ในครั้งที่สองมาคือก็ต้องให้เขาเข้าใจว่านามธรรมคืออะไรจริงๆมันก็มีทั้งสองขั้วนะคือมีนามธรรมแบบอัตวิสัยกับแบบภาววิสัยคืออธิบายง่ายๆแบบมนเรียนเนี่ยก็จะเป็นแบบภาววิสัยคือใช้ความคิดใช้เหตุผลไม่เคยใช้อารมณ์ไม่ใช้ความรู้สึกเท่าไหร่ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ใช้ทางเลขาคณิตอะไรเข้ามาช่วยซึ่งเหมือนมันมีสื่อสายด้านมนเรียนเนี่ยสื่อมาถึงปัจจุบันก็มีจนถึงมินิมอลอาร์ตถึงพวกอะไรพวกเนี้ยสายทางคานิสกี้เป็นการสกัดเอาความจริงความงามจากธรรมชาติมาเอาเฉพาะเนื้อหาสาระไม่เอารูปมาด้วยเพราะนั้นเป็นการสกัดเอาข้อเท็จจริงเอาความจริงภายในเป็นความจริงอย่างภายในคือหมายถึงสิ่งที่ศิลปินเข้าถึงไม่ใช่ความจริงภายนอกไอ้รูปลักษณ์ภายนอกตัดทิ้งได้แต่เอาสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นสาระสำคัญที่สุดมาแสดงออกอย่างผมทำเรื่องสีสันแห่งแสงเนี่ยแทนที่ผมเน้นรูปทรงผมก็ไปเน้นส่วนที่เป็นแสงคือเอาทำแสงมีเคลื่อนไหวทำแสงให้มองเห็นเป็นลายเป็นรูปลักษณ์ที่มองเห็นมีความเคลื่อนไหวและเป็นตัวสร้างรูปทรงคือมันก็เหมือนแสงของจริงที่ไปกระทบตัวอะไรเราก็มองเห็นมาแสงของผมก็เหมือนกันเป็นแสงที่เป็นลวดลายเหมือนกับลายคลื่นลายอะไรเงี้ยคือไปเน้นตรงส่วนที่เป็นแสงคือถ้าเน้นส่วนที่เป็นสเปซแทนที่จะเน้นส่วนที่เป็นฟอร์มส่วนที่เป็นฟอร์มผมก็ทำเรียบๆแบนๆง่ายๆแล้วก็ขยายใหญ่มากๆเพื่อให้มันเกินจริงเพื่อเน้นมีความรู้สึกมากๆให้คนเห็นว่ามันมีความสำคัญส่วนรูปทรงนี่กับแบนๆดำๆที่จะเห็นเป็นเงาเหมือนเงาย้อนแสงนั่นแหละมันก็เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งก็เป็นทำนองนั้นในชุดอื่นๆก็มีหลายแบบผู้จัดปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องเส้นพาร์กินสันซึ่งมาจากไอ้ความไม่สบายของผมซึ่งมันเปลี่ยนแบบชนิดค่อนข้างจะหลุดไปเลยจากเดิมผมเคยทำแบบเป็นระเบียบมากๆเป็นเลขาคณิตเป็นระเบียบมากว่าตัวเองชุดเส้นพาร์กินสันมันหลุดไปเลยเหมือนกับเป็นอีกคนหนึ่งหรือเป็นอีกแบบนะซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ยอมรับก็ได้แต่ของผมมันเป็นเองมันเป็นเพราะเราไม่สบายแล้วก็เป็นเพราะว่าเรามันเหมือนกับต้องการระบายออก
มันทำสเก็ตไม่ได้มันเห็นภาพไม่ชัดสเก็ตมาไม่รู้จะทำอะไรไงแม้ทั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะบันทึกลงไปในสมุดทะเบียนซึ่งเดิมเนี่ยผมเคยเขียนเส้นคร่าวๆง่ายๆนะเป็นรูปเล็กๆเคยคิดจะถ่ายรูปติดไปแต่มันก็ยุ่งไปใช้วิธีเละเป็นเลขาอันนี้ทำได้ง่ายแต่ไปเป็นชุดพระกินสันทำไม่ได้ไม่เขียนยังไงมันยุ่งเยอะไปหมดคนที่ทำงานนามธรรมอยู่ก็มีอย่างอาจารย์เดชาวราชุนรุ่นพี่ผมปีนอายุเกือบเท่ากันแล้วรุ่นหลังถัดมาก็มีไทยวิจิตรที่ทำมากไทยวิจิตรสมบูรณ์หอมเทียนทองคือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องความรู้หรือความเข้าใจไปดูงานไม่ใช่เป็นเรื่องได้ความรู้เป็นเรื่องได้ความรู้สึกคือถ้าเราไปดูงานเอาเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเพราะมันเป็นรูปนิ่งรูปเดียวมันเรื่องมีนิดเดียวรูปของแหวนโค้งเนี่ยดอกไอริสก็คือมีดอกไม้ไม่กี่ดอกดอกซันวันก็มีดอกไม้ไม่กี่ดอกปักอยู่ใจกันเรื่องมีแค่น่ะคุณค่ามันอยู่ไหนคุณค่าอยู่ที่สีอยู่ที่ภาษาภาพอยู่ที่เขาสื่ออารมณ์ความรู้สึกออกมาได้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรามันเหมือนเราฟังเพลงอ่ะถ้าเราฟังเพลงบรรเลงเนี่ยไม่มีเรื่องเลยเราจะได้อะไรขึ้นมาเหมือนกับมีฮิตเตอร์ที่บรรณามาทำนะแต่ถ้าเป็นเพลงเนื้อที่มีเนื้อร้องมันก็ฟังมีเรื่องด้วยแต่ไม่ใช่ตัวเรื่องเท่านั้นที่สำคัญมันต้องมีเสียงจังหวะของดนตรีด้วยที่มันมีความสำคัญทำให้เงี้ยไปเลาะขึ้นมาคล้ายๆกันเทียบกับดนตรีถ้าคนไปดูเนี่ยเอาเรื่องมันก็ไม่มีเรื่องดูแป๊บเดียวก็ไม่รู้จะดูเอาอะไรมันต้องฝึกดูฝึกปล่อยใจให้รู้สึกให้สัมผัสกับมันให้ได้เมื่อเราฟังเพลงแต่นี่เพลงเนี่ยมันเป็นภาษาเสียงที่เราคุ้นเคยมากกว่าเพราะเราฟังทุกวันตั้งแต่เด็กจนโตแล้วไม่เคยมีปัญหาหรอกเรื่องเสียงเพลงแต่ภาษาภาพเนี่ยเราเพิ่งมาดูบางคนอาจจะอายุ50-60ไม่เคยเห็นงานศิลปะสักรูปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เข้าใจดูเข้าถึงยากจริงเนี่ยมันง่ายเหมือนกันอ่ะพอฟังเพลงอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะมันมีเป็นรูปธรรมมากกว่ามองเห็นส่วนเพลงเนี่ยเสียงมันวูบไปเลยฟังแล้วก็หายไปเลยก็วันนี้เราจะมาสาธิตเรื่องเทคนิคกระบวนการของศิลปินท่านหนึ่งที่มีชื่อว่านิพนธ์ปิตะโกมลซึ่งท่านเนี่ยได้รับรางวัลจากรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติเกียรตินิยมเหรียญเงินในปีพุทธศักราช2508นะครับซึ่งเทคนิคของท่านจะมีความพิเศษตรงที่ใช้ผลตัวสีของจิตรกรรมซึ่งเป็นสีน้ำมันเนี่ยผสมกับส่วนผสมที่นอกเหนือไปจากตามขนบนิยมเดิมๆก็คือมีการใช้ส่วนของทรายมาผสมผสานกับตัวสีเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์ที่แตกออกไปซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตัวปฏิกิริยาของทางการสร้างงานจิตรกรรมที่ค่อนข้างจะพิเศษไปแตกต่างไปจากงานจิตรกรรมชิ้นอื่นๆมากๆในยุคนั้นนะครับก็ทีนี้ในส่วนของวัตถุดิบที่เตรียมมาก็น่าจะเป็นจากงานจริงเนี่ยจะเราจะสังเกตว่าเป็นผืนผ้าใบที่ถูกหุ้มไปด้วยไม้อัดซึ่งเราก็เตรียมมาเป็นตัวอย่างก็คือเราเอาแคนวาสมาหุ้มกับส่วนของกระดานที่เป็นกระดานสเก็ตทั่วไปที่มีขายอยู่ในร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปนะครับก็อย่างนี้เราจะเห็นได้ว่างานชิ้นเนี้ยผมลืมบอกไปชื่อชิ้นงานชื่อป่านะชื่อป่าจะมีพื้นที่ค่อนข้างจะมีสีเข้มนะครับซึ่งศิลปินก็จะมีการรองพื้นเอาไว้ก่อนที่จะเอาผิวที่มีพื้นผิวที่มีค่อนข้างหยาบเนี่ยจากเนื้อสีที่ผสมทรายเนี่ยลงไปเพ้นทับลงไปก็ฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องรองพื้นสีเข้มมาทีนี้ตัวเพื่อไม่ให้ขั้นตอนมันซับซ้อนเกินไปผมก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นกระดานที่ผ่านการรองพื้นมาแล้วก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับส่วนสีที่รองพื้นจากการที่เข้าไปสังเกตผลงานจริงก็จะมีลักษณะที่เป็นสีโทนเย็นที่ค่อนข้างจะเป็นสีธรรมชาติจากการวิเคราะห์สีแล้วน่าจะเป็นสีที่สีโทนเย็นที่อยู่ในเฉดที่ค่อนข้างอยู่ในเงาเป็นค่าของสีที่เข้มมากๆก็จะเป็นพัสซินบูแต่ว่า
น่าจะมีการผสมกับสีกลางที่เป็นค่าของน้ำตาลเพื่อเบรกไม่ให้มันเป็นสีที่มันดิบมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยใช้การรองพื้นด้วยการใช้สีพาสเทลบลูแล้วก็บวกกับสีน้ำตาลรอเมอร์ก็จะได้ออกมาเป็นค่าน้ำเงินที่ค่อนข้างหมดนิดนึงนะครับอันนี้ส่วนถ้างั้นเราก็เริ่มจากการเอาสีมาผสมกับทรายก่อนแล้วกันเพื่อสร้างเป็นผิวในชั้นแรกนะครับอันนี้ทรายที่เตรียมมาก็จะเป็นทรายที่เป็นทรายค่อนข้างละเอียดอันนี้พอเรารองพื้นเอาไว้ที่ค่อนข้างเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างเข้มแล้วในส่วนเลเยอร์ต่อถัดมาเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักที่อ่อนกว่าสีที่รองพื้นไว้นะครับอันนี้ก็ใช้ผมก็จะใช้น้ำเงินที่มีเฉดที่ค่อนข้างค่าน้ำหนักน้อยกว่าลงมาก็จะเป็นน้ำเงินอัลต้ามารีนผสมกับสีเขียวเอมอรัลด์กรีนแล้วก็อาจจะมีการผสมกับสีน้ำตาลเบิร์นเซน่าเพื่อทำให้มันหม่นลงนิดนึงให้สีที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้นเราเข้าใจว่าในผลงานชิ้นนี้จะเป็นลักษณะรูปแบบจะเป็นนามธรรมแต่ว่าในชุดสีแล้วเนี่ยก็ยังอิงกับความเป็นสีของธรรมชาติอยู่สูงนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาสีมาผสมกันเพื่อลดให้มันความสดจัดของสีจากหลอดเนี่ยดรอปลงด้วยโอเคเราจะเห็นว่าเนื้อสีเนี่ยถ้าเราผสมกับทรายเข้าไปเราก็จะเห็นเป็นเม็ดเป็นพื้นผิวที่หยาบขึ้นนะคิดว่าส่วนของภาพที่ศิลปินเลือกมาใช้เนี่ยน่าจะอิงกับวัตถุธรรมชาติที่เป็นต้นไม้แต่ว่าเลือกสรรในมุมมองที่จับเอาบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากแสงที่ส่องลงไปกระทบใบไม้แล้วก็ลดทอนให้เหลือแค่กลุ่มของสีเท่านั้นนี่เราก็อาจจะแตะกระจายตัวผู้กันตัวเอฟเฟกต์ของสีแปรงให้กระจายไปตามกลุ่มแสงเหมือนที่ศิลปินได้วางองค์ประกอบเอาไว้อันนี้ผมก็จะทดลองดูเข้าใจว่าศิลปินคงไม่ได้ทำแค่ชั้นเดียวเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดจะลองทำให้เทคนิคนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของงานตัวเองก็อาจจะต้องใช้เวลาการทับซ้อนในหลายๆชั้นเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์อย่างที่ต้องการนี่พอมันกระจายออกไปก็พื้นผิวก็จะมีนูนบ้างหยาบบ้างในบางจุดซึ่งมันจะไม่สม่ำเสมอครับถ้าเกิดการใช้แบบลักษณะของจิตรกรรมที่มันเป็นเรื่องของการใช้ฝีแปรงคุณนิพนธ์ก็จะเลือกใช้การลดทอนในตามหลักการของงานศิลปะเชิงนามธรรมแต่ว่าทีนี้ในส่วนตัวที่มาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นลักษณะที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของแรงบันดาลใจนี่น่าจะมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งชื่องานก็บอกอยู่แล้วว่ามิติที่เกิดขึ้นจากการที่เราเคารพทอนรูปทรงอาจจะลดจากความเป็นรูปลักษณ์ของต้นไม้ต่างๆให้เหลือแค่กลุ่มของสีและแสงซึ่งอันนี้ถ้าเราเห็นผลตัวผลงานเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เป็นสีเขียวธรรมชาติที่เกิดจากน่าจะเป็นที่มาของต้นไม้แล้วก็อาจจะมีความระยิบระยับของแสงที่มันลอดจากใบไม้ลงมากระทบอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นคงเป็นเรื่องของกลุ่มสีซะมากกว่ากระจายไปทั่วภาพก่อนเสร็จแล้วมันก็จะมีเลเยอร์ที่เป็นมันเป็นแสงอ่ะอันนี้อาจจะต้องผสมสีที่อ่อนขึ้น